พี่เสมาครับผมเห็นรางวัลสภานักเรียนมากมายเลยครับพี่อยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยสภานักเรียนโรงเรียนของพี่มีผลการปฏิบัติงานสภานักเรียนที่เป็นเลิศอะไรบ้างครับได้เลยครับสมปองในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่ได้วางระบบการทำงานสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับพี่น้องสภานักเรียนทั่วประเทศเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่เป็นอย่างดีรางวัลที่น้องเห็นคือรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศและรางวัลชนะเลิศศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติว้าวสุดยอดไปเลยพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยครับว่าผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ของสภานักเรียนสร้างขึ้นมาอย่างไรครับโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือที่เราคุ้นชื่อว่า Best Practice คือการค้นพบวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆมีนวัตกรรมระบบบริหารวิธีการให้บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดปฏิบัติต่อเนื่องมีหลักฐานสนับสนุนแสดงถึงผลงานหรือความสำเร็จเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับภารกิจสภานักเรียนโดยตรงสามารถบอกความสำคัญได้กระบวนการปฏิบัติครบวงจรปรากฏเห็นอย่างชัดเจนกำหนดรูปแบบโมเดลวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นนวัตกรรมที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์หรือประยุกต์ขึ้นมาใหม่มีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับการยกย่องชมเชยจากองค์กรหน่วยงานอื่นๆการพัฒนาและปรับปรุงปฏิบัติได้จริงนอกจากนั้นสภานักเรียนยังสามารถส่งผลงานเพื่อสร้างผลงานดีเด่นรางวัลของสภานักเรียนในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนและการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในด้านศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับชาติน่าสนใจมากครับพี่ผมต้องนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนผมบ้างแล้วผมคงต้องขอคำปรึกษาจากพี่อีกครั้งนะครับยินดีมากเลยครับพี่ครับผมอยากขอเคล็ดลับความสำเร็จของสภานักเรียนหน่อยครับสูตรลับอะครับพี่สมปองเอ้ยไม่มีอะไรเป็นสูตรของความสำเร็จที่ตายตัวหรอกครับเพียงแค่ใจนำพาศรัทธานำทางให้ใจให้เวลาให้โอกาสกับสิ่งที่เรารักก็เพียงพอแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จและสร้างความเข้มข้นให้แก่สภานักเรียนมีจุดมุ่งหมายมีความยั่งยืนการที่สภานักเรียนจะมีความเข้มแข็งได้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจมีความมุ่งมั่นใส่ใจและเข้าใจในเรื่องของสภานักเรียนทั้งในมุมของนักเรียนครูผู้บริหารผู้ปกครองชุมชนตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เห็นภาพรวมตลอดจนความสำคัญของการพัฒนาสภานักเรียนให้มีความเข้มข้นและยั่งยืนนักเรียนเป็นเป้าหมายแรกของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเช่นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิเด็กทักษะการพูดการคิดวิสัยทัศน์การสื่อสารการประสานงานการทำงานเป็นทีมและอื่นๆครูคือผู้มีความสำคัญเพราะต้องเป็นทั้งผู้ส่งเสริมสนับสนุนแนะนำทั้งในด้านความคิดตลอดจนเป็นที่พึ่งให้กับเด็กๆในเรื่องต่างๆเรียกว่าต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่และพี่น้องไปพร้อมๆกันครูที่ปรึกษาสภานักเรียนต้องมีเวลาให้กับงานสภานักเรียนเลยก็ว่าได้ผู้บริหารคือผู้สนับสนุนหลักของสภานักเรียนการกำหนดเป็นนโยบายตลอดจนการแต่งตั้งและมอบหมายให้ครูเป็นที่ปรึกษารับผิดชอบดำเนินการรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสภานักเรียนก็อยู่ที่ผู้บริหารทั้งสิ้นผู้ปกครองคือผู้ที่เด็กต้องคอยเหลือบมองอยู่ทุกครั้งเมื่อจะต้องไปทำกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ของโรงเรียนว่าอนุญาตหรือไม่รวมทั้งการสนับสนุนในด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้ปกครองแต่ละท่านชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนคือผู้สนับสนุนให้สภานักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์และมีส่วนร่วมสนับสนุนสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งในที่สุดวันนี้ผมได้มาคุยกับพี่ทำให้ผมเข้าใจสภานักเรียนเข้าใจครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและเข้าใจผู้สนับสนุนสภานักเรียนเป็นอย่างมากเลยครับว่าเขาทำงานเพื่อความสุขและประสบการณ์ของเด็กๆนักเรียนจริงๆอย่างที่ผมเคยได้ยินว่าการเรียนทำให้คนมีงานทำกิจกรรมทำให้คนทำงานเป็นวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับโอกาสหน้าผมจะพาสภานักเรียนโรงเรียนผมมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนพี่นะครับยินดีและพร้อมสนับสนุนเสมอเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสภานักเรียนองค์กรแห่งเกียรติยศ